กราบสวัสดีทุกคนเลยไหนใครชอบเล่นกีฬาเลยคอมเมนต์บอกกันทีส่วนผมนี่ขี่จักรยานอย่างเดียวซึ่งแน่นอนนะครับกีฬาแต่ละประเภทมันก็จะมีความสนุกแตกต่างกันไปช็อตไหนที่เราเห็นแล้วคิดว่าเท่ก็ต้องมีแอบเซสายตาไปดูบ้างแหละพร้อมกับวงก็สงสัยเหลือเกินว่าพวกเขาเหล่านั้นนะครับทำได้อย่างไรเทพและเท่ถูกใจจริงๆซึ่งเนื้อหาในคลิปวิดีโอนี้จะเป็นเหล่านักกีฬาที่มีสกิลแบบไอ้ยาฝึกมาจากไหนวะเนี่ยและเพื่อไม่เสียเวลานะครับถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลย Let's goกีฬาสเก็ตบอร์ดใครที่เคยลองเล่นนะครับจะรู้ดีแค่ท่าออลลี่ฝึกกี่ทีก็ไม่ได้จักเถื่อปาตีโถโอ้โหแสนจะยากแต่ว่าชายคนนี้ฝึกมาเกินขีดจำกัดเขาส่งตัวเองมาด้วยความเร็วก่อนจะหมุนปลายเนินเหินเวหาไป5ตลบพร้อมกับจบลงอย่างสมูทโอ้โหนาทีนี้ต่างคนก็ต่างอึ้งเราดูนะครับได้ความมันความสะใจบางคนอาจจะมองเหมือนง่ายด้วยซ้ำแต่ความจริงต้องฝึกระดับปรมาจารย์เบสบอลเมืองไทยถึงจะไม่รับความนิยมแต่ว่าต่างชาตินี้โหยกีฬาชั้นนำชายเสื้อดำฟาดลูกสุดแรงเกิดแต่ว่ามือนะครับเตลิดเปิดไม้ไปอีกฝั่งต่างคนก็ต่างก้มหัวสิลุ้นแล้วลุ้นอีกว่าจะฟาดหัวใครแต่พี่คนนี้โคตรจะใจผมบอกเลยยืนนิ่งเงียบสงบพยบไม้หยุดได้คามืออื้อหือยังกับฮีโร่โคตรเท่ปิงปองในวัยเด็กที่ชอบเล่นเหลือเกิน2คนนี้กำลังโต้กันอย่างดุเดือดอ่ะหวดกันไปหวดกันมายังไม่มีใครสามารถล้มใครได้แต่พอจังหวะมาถึงชายเสื้อดำก็ไม่รอช้าเลยหยอดลูกปั่นฟรีคิกพลิกคะแนนทำเอาเสื้อแดงหลงทิศหลงทางกันเลยทีเดียวบางทียืนเล่นนานไปก็อาจจะเมื่อยขาชายคนนี้เลยหันมาลองนั่งดีกว่าโต้กันไปโต้กันมาอยู่หลายลูกเอาความจริงนะครับดูเหมือนจะสบายแต่นั่งเล่นนี่แหละโอ้โหยากกว่ายืนเล่นหลายเท่าสุดท้ายแล้วแกก็เป็นฝ่ายชนะด้วยพระเจ้าแม่ช่วยฝีมือล้วนเลยปาเป้าหรือว่าปาโปสเต็ปการปาคือกันไอเรื่องนี้ฝีมือของผมเนี่ยห่วยยังห่วยบอกเลยคนที่มาแข่งกับแกดวงโคตรจะสวยแกปาแม่นนังกับถูกหวยใครก็ได้มาช่วยล้มแชมป์พี่แกทีปาซ้อนกันได้ขนาดนี้สงสัยฝึกมาตั้งแต่เด็กนู่นเนอะแฟนๆนี่พากันกระโดดโลดเต้นกีดกันใหญ่ส่วนใหญ่พอปาไปฟาดมับรับไม่ได้แต่ชายคนนี้ใครเห็นนะครับก็ไม่อยากจะเชื่อเขาใช้สูตรดับเบิลจัมป์แปลเป็นไทยกระโดด2เถือกระโดดซ้อนกระโดดอ่ะลูกสูงกว่า3เมตรกว่าคว้ามือไปรับมาอย่างง่ายดายแค่กระโดดก็ว่ายากแล้วยังต้องกระโดดซ้อนในกระโดดอีกและแน่นอนความแม่นต้องมีเรียกได้ว่าชายคนนี้ครบเครื่องนักเทนนิสสาววิโตลีน่าให้เวลากับคู่ต่อสู้ของเธอยังหนักหน่วงเรียกได้ว่ายื้อเกมเอาไว้ก่อนตีโต้กันไปโต้กันมาก่อนอีกฝ่ายนะครับจะเริ่มหมดแรงในนาทีนี้เธอใช้ท่าไม้ตายฟาดเข้าให้เป็นลูกปั่นสลับทิศทางโอ้โหคู่ต่อสู้งงเป็นไก่ตาแตกลูกปั่นแบบนี้เกิดมาไม่เคยเจอคิดดูลูกเทนนิสยังหนักอ่ะเธอยังสามารถควงปั่นได้อย่างสวยงามตีโคตรชิวอย่างกับลูกปิงปองนักฟุตบอลต่างชาติชาวญี่ปุ่นทำประตูโดยลอดขาผู้เล่นถึง4คนปาติโทผมเองดูแล้วก็ไม่กระเชื่อฟุกหรือว่าฝีมือกันแน่วะเนี่ยผู้รักษาประตูเองยังงงมือบาสเปิดมาให้ทีมกว่าครึ่งสนามกระโดดถามแล้วแต่ว่าเอื้อมไม่ถึงจริงๆอีกฝ่ายนะครับแย่งชิงเอาไปได้และเกมก็ปิดจบไปอย่างง่ายดายคือคว้ามาปั๊บฟาดมับเข้าห่วงโยนจากอีกฝั่งมาอีกฝั่งอ่ะโอ้โหทั้งทีมพากันดีใจยกใหญ่คะแนนทีมนี้ไหลพรวดนักกอล์ฟที่มีพรสวรรค์คนนี้ใช้เวลาคำนวณนานเป็นพิเศษในการฟาดลูกลงหลุมอย่างสวยงามแถมผ่านแม่น้ำมาสายหนึ่งด้วยพระเจ้าช่วยจะแม่นอะไรขนาดนี้วะเนี่ยมันไหลลื่นสมูทแบบไม่เสียจังหวะลงไปหลุมแบบนิ่มๆอ่ะเนมาร์นักแข่งแข้งบราซิลที่รับบอลสูงลิวตกมาจากฟ้ากว่า35เมตรมันคือการทดสอบนักเตะด้วยการขึงบอลติดกับโดรนเป็นการทดสอบที่บ้าคลั่งมากพอทุกอย่างพร้อมเข้าทีปล่อยบอลมาเลยดูซิจะรับได้ไหมพอมันแก้มาถึงแข้งเนมาร์ไอ้ยาดันรับไปอย่างสวยงามโดยปกติดับความสูงขนาดนี้แรงที่กระทบนี่หึงต้องมากมายมหาศาลบางคนก็ยังรับไม่ได้บอลนี่จะหลงทิศหลงทางไปหมดแต่ว่าเนมาร์รับได้นิ่งเก่งซิ่งวิ่งวิบากพากันเหินเนินอย่างเมามันในส่วนใหญ่ก็พอจำได้ไม่น่าเกียดแต่ว่าสนามนี้มีรถคันหนึ่งอะสิที่เหยียบคันเร่งเหินเวหาแซงหน้าด้านๆต้องงี้สิที่เรียกว่าเดอะฟาสของจริงเป็นฉากที่แซงแบบโอ้โหยน่าจดจำปกติส่วนใหญ่แซงกันทางโค้งคนขับคันนี้ต้องโหดเบอร์ไหนวะเนี่ยถึงแซงท่าพิเรนได้
แทงธรรมดาปกติมันก็จะเบสิกไปสิชายคนนี้นะครับผ่านมาหมดแล้วอยากเก็บความโหดเพิ่มความเล้าใจจึงปิ๊งไอเดียสุดแจ่มใสด้วยการให้สาวมานอนนั่งบนโต๊ะซะเลยจากนั้นชายคนนี้ก็โชว์ท่วงท่าไอ้หยาไม่ธรรมดาจริงๆไม่ใช่คนแทงนะแต่เป็นสาวในการแข่งวอลเลย์บอลชายแน่นอนต่างฝ่ายต่างใส่กันไม่ยั้งขนาดดูของผู้หญิงโหดถึงใจแรงผู้ชายนี่ลูกบอลแทบระเบิดพอเปิดมารับได้แต่สายไปนอกเขตชายคนนี้วิ่งออกมาแบบไม่คิดชีวิตเลยกระโดดข้ามโต๊ะกรรมการฝานมือไปดึงมาได้กองเชียร์นี่ใจหายกันไปตามๆกันโดยเฉพาะกรรมการในใจคิดว่าตรูไม่รอดแน่เฉียวหัวไปหน่อยเดียวนักเตะที่มีร่างกายสูงใหญ่กำยำผู้รักษาประตูมงไปดันคว้ารับได้ทันใดพี่แกไม่รอช้าเลยกระโดดตีลังกากับหลังหวดอย่างแรงลูกบอลนี่แซงหน้าไปหลายคนและเข้าประตูไปอย่างสวยงามฝ่ายตรงข้ามวิ่งไปก็ไม่ทันก็แง่แหละนึกไม่ทันด้วยแหละระยะไกลขนาดนั้นใครจะไปนึกเนาะเป็นประตูที่สุดยอดพระเจ้าจอร์ดมากเลยมาดูประตูสุดโหดกับท่วงท่าสุดแปลกกันบ้างใช้สกิลมือรับธรรมดามันก็จะเบสิกไปอะสิผู้รักษาประตูคนนี้คิดนอกกรอบกระโดดยกขาหลังบล็อกบอลไว้ได้ท่านี้เขาเรียกว่าท่าอะไรครับเนี่ยทุกคนมันดูช่างเท่จับใจเสียเหลือเกินทรงนี่ดูเก่าจริงย้อนกลับไปในยุค90เป็นการแข่งเบสบอลหญิงที่ดูโหดเอาเรื่องเพราะเนื่องจากลูกนะครับลอยมาอย่างสูงแน่นอนนะครับใครดูก็หาว่ารับไม่ได้เพราะมันติดกำแพงอีกอะแต่ว่าสาวคนนี้เธอใส่เท้าตุ๊กแกกระโดดไต่กำแพงเป็นว่าเล่นที่สำคัญกระโดดสูงซะด้วยพระเจ้าช่วยยังรับได้อีกจังหวะและทักษะโอ้โหโคตรจะเป๊ะยอมใจเธอเจ๋งสุดยอดผมบอกตามตรงว่างแต่เกิดมาเคยแทงสนุกไปแค่ทีเดียวเองกีฬาอะไรเล่นโคตรยากในคลิปนี้เป็นชายที่สุดยอดฝีมืออือหือสีแดงเข้ารูหมดเลยแน่นอนกว่าจะได้ขนาดนี้ต้องฝึกฝนเป็นแรมเดือนแรมปีนักบอลเสื้อขาวโชว์ความดีใจที่สามารถตีลังกากับหลังฟาดลูกเข้าประตูได้เอาความจริงให้ผมไปยิงลูกโทษแค่ท่าธรรมดาจะเข้าหรือเปล่าก็ไม่รู้อันนี้กระโดดยิงไปแถมควบคุมทิศทางได้ด้วยทำเอาผู้รักษาประตูยืนงงไอ้ดงหญ้าเลยยิงมาท่านี้จับจังหวะไม่ถูกยิ่งกว่าสับขาหลอกซะอีกเนี่ยแดงกับส้มมาเจอกันงานนี้ก็มันนะสิหลังจากโต้กันไปมานานพอสมควรฝ่ายส้มนะครับฟาดมาอย่างแรงหวังจะเก็บมุมฝ่ายแดงวิ่งมาท่านี้ตีกลับไงวะเนี่ยวิ่งไปด้วยก็คิดไปด้วยสุดท้ายร่างกายเลยสั่งให้ฟาดใต้หว่างขาข้ามไปคว้าคะแนนมาอย่างสวยงามเหมือนฟังสีส้มนะครับประเมินผิดว่าลูกขนาดนี้รับไม่ได้แน่จังหวะนี้จะวิ่งไปก็ไม่ทันแล้วกินแห้วเลยไม่ละลูกนี้ผมบอกเลยสเต็ปชายคนนี้เขาแม่นยิ่งกว่าจับวางสังเกตดูลูกโบลิ่งนะครับเหลืออยู่2ลูกแถมอยู่คนละทิศคนละทางอีกแน่นอนใครเห็นก็ว่าไม่ได้อาจจะได้เพียงลูกใดลูกหนึ่งแต่ชายคนนี้ฝืนความเป็นจริงใช้หลักฟิสิกส์เข้ามาช่วยโยนไปคลายลูกปั่นรวบได้เลย2ลูกชิวๆสุดยอดพระเจ้าจอร์ดนักเตะสุดเข้มที่กำลังนั่งให้สัมภาษณ์ไอ้เพื่อนก็ฝึกไม่ดูตาม้าตาเหลือเปิดบอลมาใส่ชายคนนี้เต็มๆแต่ไหวพริบเขานะครับโคตรจะดีขนาดสายตาโฟกัสที่กล้องอันเนี้ยยังเห็นลูกที่มาด้านข้างได้เอาเท้าบล็อกตวัดไปด้านหลังยังหล่อกลับมาพูดในสัมภาษณ์ต่อโอ้โหอย่างเท่ mentally we that was close mentally we mentally we that was close mentally weไม่แน่ใจว่าพี่แกเตรียมมาหรือเปล่าก่อนยิงลูกโทษนะครับแกเผลอล้มไปทีหนึ่งเหมือนตั้งใจทำให้ผู้รักษาประตูงงก่อนจะลุกขึ้นได้ยิงโป้งปะโถอย่างสวยงามผู้รักษาประตูนี่สับสนคนละทิศคนละทางเลยถ้าตั้งใจจริงแผนนี้ได้ผลดีคลิปนี้ผมเชื่อเลยว่าหลายคนไม่เคยเห็นอะไรมันจะบังเอิญเหมาะเจาะแม่นขนาดนี้วะเนี่ยเสยเข้ามาฟาดมากกำลังถ่ายทอดสดคนดูนี่เยี่ยวหดตดหายหมดตกใจนึกว่าทะลุจอนักเตะเปิดทรงมาให้เบอร์12ไม่ขอร้องพูดพร่ำทำเพลงยัดท่าสกูเปียนคิดอัดลูกเต็มเหนียวโคตรเฟี้ยวเลยแถมทำประตูได้ด้วยท่าอะไรเท่ชะมัดไหนๆก็มาดูอีกหนึ่งช็อตกันดีกว่าเป็นท่าดีทางแมงป่องคือกันสะบั้นทำคะแนนได้เหมือนเดิมผู้รักษาประตูนี่ยืนงงเป็นไก่ตาแตกคือเป็นท่าที่ทำมาหลายคนตั้งตัวไม่ทันจู่ๆจะตะบันก็ตะบันเลยเอาละในส่วนคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้แล้วเด้อไว้เจอกันในคลิปหน้าพาร์ทต่อไปทุกคนในส่วนใครยังไม่ชมคลิปเก่าช่องผมนะครับจิ้มตรงนี้ได้เลยจิ้มและใครชอบดูหนังสปอยแนวซีรีส์เกาหลีจีนตามไปตามช่องนี้ได้เลยรับรองฟินทุกเรื่อง